สบายดีท่านผู้ชมที่เคารพกับมือสุดทีมงานของเฮาอีกครั้งนึงซึ่งมื้อนี้เฮาจะไปเบิ่ง3บวก3ประตูที่ว่าเฮ็ดคลีนชีทหรือว่าบ่เสียประตูต่อนัดในการแข่งขันบาเต้เป๊ปซี่ลาวลีก1ฤดูกาล2023เทื่อเฮ็ดได้ดีที่สุดนะก็ถือว่าพวกซาประตูในการแข่งขันบาเต้เป๊ปซี่ลาวลีก1ฤดูกาล2023ที่ว่าแข่งขันไปแล้ว2อาทิตย์ก็กำลังฮ้อนแฮงซะเหลือเกินเนาะซึ่งก่อนหน้านี้ก็เฮาก็ได้มีการแนะนำทางด้านเกี่ยวอุดรสุวรรณสังโสที่ว่ากลายเป็นพว
ในที่นี่ก็จะเป็นการโบเซียประตูในนัดการแข่งขันบาเต้ FC ลาลิก1ฤดูกาล2023หลังจากที่ว่าผ่านไป2นัด2อาทิตย์นะเราจะไปเริ่มต้นกันที่คนทมิตรกันก่อนก็เป็นสุขทวีศูนย์ดาราเนาะซึ่งก็เป็นบอสับดูของทางด้านสโมสรมาสเตอร์เซเว่น FC ที่ว่าสร้างผลงานโดดเด่นนี่ก็คือการพามาสเตอร์เซเว่น FC ลงสนามไป2นัดบอเสียจากประตูยึดทีมนำของตารางคะแนนรวมจากผลงานชนะ2นัดมี6คะแนนนะซึ่งมาในนัดที่ว่าสุขทวีสร้างผลงานโดดเด่นที่สุดก็จะเป็นนัดที่ว่ามาสเตอร์เซเว่น FC เอาชนะทั้งนั้นลงพวังไป 1-0 นะซึ่งเหมือนนัดนี้ก็มีสติการเซตบอลหลายๆครั้งนะจนเกือบเสียประตูไปก่อนนะในจังหวะครึ่งเวลาที่2ถึงลาทานก็เจนในการถ่ายทอดสดนะอย่างไรก็ตามทางสุขทวีก็มีปฏิกิริยาที่ว่าโดดเด่นสามารถป้องกันการเสียประตูได้หลายครั้งสุดท้ายก็พาทั้งนั้นมาสเตอร์เซเว่น FC เบียดเอาชนะทั้งนั้นลงบางไป1-0นะสำหรับสุขทวีก็หลายคนก็คงจะรู้จักกันแล้วเนาะเป็นผู้สาประตูทีมชาติลาวหลายๆสุดที่ผ่านมาและการหลายๆสโมสรใหญ่ในลาวก็ซื้อสร้างผลงานอย่างโดดเด่นเคยคว้ารางวัลผู้สาประตูดีเด่นในรายการระดับอาเซียนก็คือรายการแม่ของครับที่ว่าพาการสร้างข้อที่2ไปในปีนั้นเนาะมาเบิ้งคนที่2ก็เป็นทางด้านโซลาสักทิลากุลเป็นพวกซับตูของทางด้านสร้างน้อย FC เป็นอีกคนหนึ่งที่ว่าสร้างผลงานโดดเด่นก็คือพาสร้างน้อย FC ลงสนามไป2นัดบอเสียประตูจากนัดยึดที่2ของตารางคะแนนรวมโดยมี6คะแนนเท่ากับมาสเตอร์เซเว่น FC แต่ว่าผลประตูได้เสียน้อยกว่าโซลาซักสร้างผลงานโดดเด่นที่สุดก็จะเป็นนัดที่ว่าพาสร้างน้อย FCเปิดบ้านเอาชนะนำทายูนเต็ดไป 2-0 สามารถป้องกันการเสียประตูได้หลายครั้งนะโดยเฉพาะเป็นจังหวะการดุดเดียวของธนงไซกองหน้าของนำทาสามารถเซฟอีกอย่างน่าประทับใจก่อนที่ว่านัดต่อมาก็จะพาทางนั้นสร้างน้อย FC บุกไปเอาชนะทางนั้นกลับมาซัก FC ไป1-0ในท้ายทิศที่ผ่านมานะซึ่งมาโซซักหลายคนก็คุ้นหน้าคุ้นตากันดีนะก็ติดทีมชาติลาวสุดใหญ่หลายๆครั้งในที่ผ่านมาก็เป็นพวกสาวประตูมือหนึ่งของทีมชาติลาวและก็อยู่กับสร้างน้อย FC มาหลายปีพร้อมทั้งยึดตำแหน่งพวกสาวประตูมือหนึ่งของสร้างน้อย FC มาหลายปีเช่นเดียวกันนะและคนที่3คนสุดท้ายครับจะเป็นแก้วอุดรสุวรรณสังโซนะซึ่งก็เป็นพวกสาวประตูคนทวิทย์ที่ว่าคว้ารางวัลแมนออฟเดอะแมตช์ของลาวลีก1ปีนี้นะที่เขามีการรายงานมาก่อนหน้านี้นะท่านบอกพลก็สร้างผลงานโดดเด่นก็คือการพากองทัพ FC ลงสนามไป2นัดเสมอ2นัดมี2คะแนนแต่ว่านาธมิตรมาเสียประตูให้กับทางด้านลงพบางไป1ประตูนะเหตุให้อดได้คืนซีดไป1นัดจากนั้นก็ตามนัดต่อมาก็คือนัดพบกับเอสลาสามารถสร้างผลงานอย่างโดดเด่นมีจังหวะการป้องกันการเสียประตูได้ถึง10กว่าครั้งก่อนพากองทัพ FC ยันเสมอทางด้านเอสลา FC ไป0-0เฮดเฮมี1นัดคืนซีดของเราเนาะทั้งมาทั้งด้านแก้วอุดรก็หลายคนก็อาจจะรู้จักกันดีเนาะก็คือมันก็เริ่มต้นเป็นนักเตะของสโมสรกองทัพ FC มาตั้งแต่ปี2019ก็คือพากองทัพพ่อซ้ําลาวลีก2ก่อนที่ปี2022จะเปิดโตจะแจ้งเกิดก็คือการเตะทีมชาติลาวหลายๆสุดโดยเฉพาะทีมชาติลาวสุดใหญ่ขึ้นเป็นมือหนึ่งของผู้สาวประตูทีมชาติลาวจนถึงปัจจุบันซึ่งเมื่อเพิ่นก็ดินให้กับทางด้านกองทัพมาตั้งแต่ปี2019จนถึงปัจจุบัน
ในชุดใหญ่ก็คือชุดลาวลีก1ประจำปี2023นั่นเองนะซึ่งนี่ก็เป็น3ผู้รับตูที่ว่าเฮดคืนซิสได้ในการแข่งบาเต้เปปซี่ลาวลีก1ฤดูกาล2023หลังจากที่ผ่านไป3อาทิตย์เนาะอยากไปเบิ่งกันต่อในอาทิตย์ต่อไปเนาะว่าเพิ่นจะมีการโดดเด่นกันสำหรับ